You are listening to The Library Podcast on The a r t i c l e อิสรภาพความมั่งคั่งความสำเร็จทั้งหมดล้วนขึ้นอยู่กับความรู้ที่คุณมี The Library Premium Content เราได้นําเนื้อหาจากทุกตําราความสําเร็จมาถ่ายทอดเป็นเนื้อหาพิเศษทั้งการเอาชนะทุกสมรภูมิชีวิตจากตําราพิชัยสงครามการต่อยอดความสําเร็จที่ดีสู่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่จากตํารา g o o d e a t e หรือการค้นหาความสําเร็จและความหมายของชีวิตจากตํารา start with why และตําราความสําเร็จด้านอื่นๆที่พร้อมจะยกระดับชีวิตสู่ความสําเร็จให้กับทุกท่านทุกท่านสามารถเข้ามาเรียนรู้เนื้อหาพิเศษกับเราได้แล้ววันนี้ที่ www.the-librarylearn.com เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The Library Podcast ในช่วง The Article กันอีกครั้งหนึ่งนะครับในพอดแคสต์ตอนนี้ผมมีโอกาสได้อ่านบทความหนึ่งจากทางคุณ Oliver Bergman ซึ่งเป็นผู้เขียนหนังสือ4,000 Weeks หรือก็คือชีวิตเรามีเพียงแค่4,000สัปดาห์ โดยเนื้อหาของวันนี้จะเหมาะเอามากๆเลยสำหรับคนที่กำลังพบเจอกับปัญหาจากงานที่ล้นมือหรือกำลังรู้สึกว่าทำอะไรไม่ค่อยทันสักเท่าไหร่ถ้าใครที่กำลังพบเจอกับสถานการณ์นี้อยู่พอดแคสต์เอดนี้อาจจะสามารถช่วยคุณได้ครับโดยปกติแล้วเวลาที่เราพบว่างานมันเริ่มจะล้นมือทุกคนมักจะทำยังไงกันครับแน่นอนผมเชื่อว่าโดยธรรมชาติของคนเราแล้ว เราก็มักจะทำงานหนักขึ้นนานขึ้นและตั้งใจจะทำงานทุกอย่างให้เสร็จภายในวันนั้นเลยแต่ครับทางคุณโอลิเวอร์เบิร์กแมนเขาได้แนะนำอีกวิธีหนึ่งซึ่งเขาได้ทำการทดลองวิธีนี้กับตัวเขาเองด้วยซึ่งมันเป็นวิธีการที่เขาจะนำมาใช้เมื่อเขาพบว่าตัวเองกำลังมีงานที่ล้นมือและวิธีนั้นครับมันคือการที่เขาทำงานเพียงแค่4ชั่วโมงต่อวัน ใช่ครับผมหมายถึงทำงานเพียงแค่4ชั่วโมงต่อวันจริงๆและก่อนที่เราครับจะเข้าใจผิดว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงการทำงานเพียงแค่4ชั่วโมงต่อวันมันดูเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยตรงนี้ครับทางคุณโอลิเวอร์เบิร์กแมนเขาก็ได้มีเสริมเหมือนกันว่า เรื่องของการทํางาน4ี่ชั่วโมงแน่นอนครับอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ทุกคนจะสามารถทําได้เพราะมันขึ้นอยู่กับว่าคุณสามารถควบคุมเวลาการทํางานของตัวเองได้มากขนาดไหนแต่โดยส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าคนที่กําลังฟังพอดแคสต์ซีิโซนนี้อยู่ก็อาจจะทํางานเป็นในส่วนของงานประจําซึ่งแน่นอนครับเราก็อาจจะไม่มีความสามารถในการเลือกทํางานเองได้ในเวลาที่เราต้องการแต่ครับคอนเซป t นี้ยังสามารถนําเอาไปปรับใช้ได้ ไอเดียหลักๆของคอนเซป t นี้มันคือการที่คุณตั้งเดทไลน์ไว้ให้กับงานที่ตัวเองทำครับหรือว่ากำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนเลยว่าคุณจะมอบหมายเวลาของคุณให้กับงานชิน้นนี้อยู่ที่กี่ชั่วโมงต่อวันซึ่งทางคุณโอลิเวอร์ครับเขาแนะนำให้เรากำหนดระยะเวลาในการทำงานครับให้น้อยกว่าที่เราเคยใช้จากปกติสมมติว่าเราใช้ในการทำงานโปรเจกต์ไดโปรเจกต์หนึ่งอยู่ที่3ชั่วโมง คุณอลิเวอร์เขาก็แนะนําให้เราลดเหลือเพียงแค่1ชั่วโมงครับซึ่งจริงๆแล้วหลักการนี้มันจะมีชื่อเรียกของมันอยู่มันจะเป็นกฎครับที่ถูกเรียกว่ากฎของพาคินสันซึ่งกฎนี้จะมีความหมายว่าระยะเวลาที่เราใช้ในการทำงานจะเท่ากับขอบเขตของเวลาที่เรามอบให้กับงานชิ้นนั้น นั่นแสดงว่าสมมติครับถ้าเกิดมีทางหัวหน้าของคุณมอบหมายงานโปรเจกต์ใดโปรเจกต์หนึ่งให้กับคุณและเขาบอกว่าเขาต้องการงานนี้ภายใน2อาทิตย์ทุกคนคิดว่าทุกคนจะทำงานโปรเจกต์นั้นเสร็จภายในวันไหนครับแน่นอนจะต้องเป็นคืนสุดท้ายของอาทิตย์ที่2ถูกต้องไหมฮะแต่ถ้าเกิดหัวหน้าคุณบอกว่าเขาต้องการโปรเจกต์นี้ให้เสร็จภายในวันพรุ่งนี้ แน่นอนครับเราก็จะสามารถทํามันให้เสร็จได้ในวันพรุ่งนี้จริงๆซึ่งนี่แหละครับคือกฎของพากินสันเราจะสามารถทํางานให้เสร็จได้ก็ต่อเมื่อเดดไลน์มาอยู่ตรงหน้าเราแล้ว แต่ทีนี้ครับแน่นอนว่าทุกๆงานมันไม่สามารถเสร็จได้ทั้งหมดจริงๆเพราะว่าบางงานมันอาจจะเป็นช่วงระยะเวลาที่สั้นมากเกินไปจนเราไม่สามารถทําออกมาให้มันเสร็จสมบูรณ์แบบตามที่มันควรเป็นได้เราอาจจะทําได้เพียงแค่5 0หรืออาจจะ6 0แต่นั่นก็ไม่เป็นไรเลยอย่างน้อยครับเราได้ลงมือทำมากกว่าการที่เราไม่มีเดดไลน์ และคุณโอลิเวอร์เบิร์กแมนบอกว่าถ้าเรานำหลักการนี้มาปรับใช้กับชีวิตในการทำงานของเราเลยเนี่ยมันจะมีอยู่3สิ่งครับที่จะเกิดขึ้นกับเราอย่างแรกเราจะรู้สึกสนุกกับการทำงานมากขึ้นอย่างที่2เราจะรู้สึกว่าเราสามารถควบคุมตารางเวลางานของตัวเองได้มากขึ้นและอย่างที่3เราจะสามารถยอมรับความจริงที่ว่าเราไม่สามารถทำทุกอย่างให้เสร็จตามที่ต้องการได้ทั้งหมด เดี๋ยวเราจะมาทําความเข้าใจไปทีละอย่างกันเลยครับข้อแรก The joy of limited work hours ความสนุกจากการทำงานในช่วงระยะเวลาที่กําหนดเวลาที่เราลดระยะเวลาการทำงานของเราลงครับเมื่อนั้นมุมมองของเราที่มีต่อง,งานมันจะเริ่มเปลี่ยนไป ก่อนหน้านี้เราอาจจะมองว่านี่คืองานที่เราจํำเป็นจะต้องทำให้เสร็จแล้วมันก็ดูเป็นงานที่ใหญ่ด้วยที่ต้องใช้เวลานานในการทำแต่เมื่อครับเราลองเปลี่ยนมุมมองจากก่อนหน้านี้เราไม่เคยตั้งเดทไลน์ให้กับงานเลยก็คือเราอาจจะต้องทำตั้งแต่10โมงเช้ายัน6โมงเย็นแต่ครับเมื่อเรากำหนดว่าเราสามารถทำงานนี้ได้เพียงแค่2ชั่วโมงต่อวันเท่านั้น เมื่อนั้นงานนี้จะกลายเป็นสิ่งที่เราอยากจะตั้งใจทํามากขึ้นเพราะว่าเรามีเวลาให้มันเพียงแค่2ชั่วโมงเท่านั้นเองถ้าเกิดผมยกตัวอย่างให้ทุกคนเห็นภาพมากขึ้นสมมติครับก่อนหน้านี้ผมให้เวลาตัวเองในการเขียนสคริปต์ครับสำหรับพอดแคสต์เพื่อเอามาอัดคลิปให้ทุกท่านได้ฟังกันสมมติว่ามันจะอยู่ที่ประมาณ3ชั่วโมงถึง4ชั่วโมงต่อวันแล้วทีนี้ถ้าเกิดผมลดระยะเวลาส่วนนั้นให้เหลือเพียงแค่1ชั่วโมงเนี่ย เมื่อนั้นครับเวลาที่ผมทำงานผมจะเกิดการจดจ่อในช่วงเวลานั้นมากขึ้นมากกว่าตอนที่ผมทำแบบ4ชั่วโมงแน่นอนเพราะว่าพอผมรู้ว่ามันมี4ชั่วโมงในการทำงานความสามารถในการโฟกัสของผมมันจะไม่ได้อยู่ในระดับสูงสุดแน่นอนเพราะผมก็คงจะบอกตัวเองตั้งแต่ชั่วโมงแรกว่าโอเคไม่เป็นไรผมยังเหลืออีกตั้ง4ชั่วโมงเนี่ยพอผ่านไป2ชั่วโมงผมอาจจะเริ่มเขียนได้แค่อินโทรแต่เมื่อนั้นผมก็ยังไม่ได้อยู่ในจุดแพนิคครับเพราะว่าผมยังมองว่าผมยังมีเวลาอยู่ แต่กลับกันถ้าเกิดผมเริ่มต้นมาแล้วบอกตัวเองเลยว่าผมมีเวลาแค่หนึ่งชั่วโมงในการทํางานนี้เมื่อนั้นผมจะรู้สึกว่าผมจําเป็นจะต้องโฟกัสกับงานงานนี้มากขึ้นแล้วเมื่อผมทํางานด้วยความโฟกัสที่สูงขึ้นครับเมื่อนั้นผมจะเข้าสู่สเตจหนึ่งครับที่เรียกว่าโฟล์สเตจหรือสภาวะดําดิ่งนั่นเองและเมื่อผมสามารถดําดิ่งกับงานได้โดยธรรมชาติแล้วผมจะรู้สึกเอนจอยแล้วก็สนุกกับงานที่ทําครับ ซึ่งหลักการนี้มีทำเป็นรีเสิร์ชออกมาเลยว่าเวลาที่เรารู้สึกดําดิงกับงานเรากำลังดีฟเวิร์กกับงานเราจะรู้สึกสนุกกับงานมากขึ้นผมจะเปรียบเทียบกับการเล่นเทนนิสให้ทุกคนเห็นภาพมากขึ้นครับสมมติครับถ้าเกิดผมให้คุณไปเล่นเทนนิสกับเด็ก4ขวบทุกคนคิดว่าทุกคนจะเล่นเทนนิสได้สนุกไหมครับแน่นอนว่าก็คงจะไม่เพราะว่าคุณก็คงเอาชนะเด็ก4ขวบได้แบบง่ายๆเลย แต่ถ้าเกิดผมให้คุณไปลองเล่นกับนักเทนนิสมืออาชีพคุณคิดว่าการเล่นครั้งนั้นจะสนุกไหมฮะแน่นอนครับว่ามันก็คงจะไม่เช่นกันเพราะว่ารอบนี้เขาก็คงจะตีลูกใส่คุณเพียงแค่ไม่กี่ลูกแล้วคุณก็คงจะไม่สามารถรับลูกเหล่านั้นได้แล้วทีนี้ผมให้คุณไปเล่นกับนักเทนนิสคนหนึ่งที่เขามีความสามารถสูสีกับคุณเลยแต่อาจจะเก่งกว่าคุณนิดนึงรอบนี้คุณคิดว่าคุณจะสนุกไหมครับ ผมการันตีได้เลยว่าคุณจะโฟกัสกับเกมครั้งนั้นมากๆคุณจะลืมไปเลยว่าหลังจากนี้คุณจะต้องไปกินข้าวเย็นที่ไหนดีเพราะว่าณตอนนั้นครับถ้าเกิดคุณกาําลังตีกับคนที่เขาฝีมือสูสีผัดตีกันไปผัดตีกันมามากกว่า10รอบเมื่อนั้นครับคุณจะรู้สึกเอนจอยกับเกมนั้นมากๆและคงจะรู้สึกสนุก ที่ได้แข่งด้วยเพราะว่ามันเหมือนกับคุณกําลังเล่นอยู่ในจุดที่เป็นความสามารถสูงสุดของคุณและคุณก็กําลังพยายามจะพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆในสถานการณ์นั้นซึ่งผมอยากให้ทุกคนมองว่าคู่แข่งในเกมเทนนิสของคุณมันก็คือระดับความยากง่ายของงานที่คุณทําครับยิ่งงานที่คุณทํามันมีอยู่ในระดับความยากที่แบบจะพอดีครับก็คือการที่คุณลดระยะเวลามาแน่นอนความยากมันเพิ่มขึ้นแต่สิ่งที่เพิ่มเข้ามาคือสมาธิในการจดจ่อของคุณ ก็จะเพิ่มขึ้นด้วยและเมื่อนั้นครับคุณจะมองว่าการที่คุณได้ทำงานมันจะกลายเป็นสิ่งที่ดูน่าสนุกมากขึ้นแล้วก็ยังมีอีกวิจัยหนึ่งครับที่มาจากนักจิตวิทยาที่ชื่อว่าคุณโรเบิร์ตบอยส์เขาพบว่านักเขียนที่มีประสิทธิภาพในการทำงานที่สูงเนี่ยคนเหล่านั้นครับจัดตารางการเขียนของพวกเขาไว้เพียงแค่ส่วนหนึ่งของวันเท่านั้นหรือก็คือไม่เกิน4ชั่วโมงต่อวัน และการทำแบบนั้นมันจะทำให้เรารู้สึกมีแรงจูงใจมากขึ้นในวันถัดไปเพราะเมื่อเรากำหนดเดยไลน์ที่ชัดเจนไว้ให้กับงานของเราครับแล้วเราไม่สามารถทำงานนั้นเสร็จได้เหมือนที่ผมบอกไว้ตอนแรกว่าบางงานเราอาจจะสามารถทำให้มันเสร็จได้แต่ก็มีบางงานเหมือนกันที่เราอาจจะสามารถทำได้เพียงแค่5 0าสแล้วเราจะต้องนำไปทำต่อในวันถัดมาเราไม่สามารถทำเกินระยะเวลาที่เรากำหนดไว้ได้แล้วเมื่อเป็นแบบนั้นครับ วันถัดมาเราจะมีความรู้สึกว่าอยากจะลงมือทําต่อให้เสร็จแล้วมันจะเป็น mindset ที่ดีมากเลยครับแล้วก็เป็น mindset ที่ healthy ด้วยต่อมุมมองของการทํางานเพราะเราจะมีความรู้สึกว่าตื่นมาแล้วอยากจะลงมือทํางานต่อให้เสร็จอย่างที่2 taking control คุณจะรู้สึกว่าคุณสามารถควบคุมสิ่งต่างๆได้มากขึ้นเวลาที่เรามีงานที่ล้นมือครับ เมื่อน,นั้นเราจะพบว่าหลายๆอย่างมันเกินความควบคุมของเราแล้วเราก็พบว่าตัวเองมักจะให้เวลากับการทํางานในแต่ละวันที่มันเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมครับจากปกติอาจจะอยู่ที่8ชั่วโมงก็อาจจะเพิ่มเป็น10หรือว่า12ชั่วโมงแต่สำหรับตรงนี้ผมไม่ได้บอกว่าการทํางานเป็นระยะเวลานาน มันไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะครับเพราะว่าในบางสถานการณ์มันก็เป็นสิ่งที่สําคัญแต่ว่าถ้าเกิดอ้างอิงจากบทความนี้ครับเขาอยากให้เราลองเปลี่ยนมุมมองจากการทํางานที่เป็นระยะเวลานานมากๆให้ลองมาทําแบบสั้นๆดูเพื่อให้เราอบรับคอนเซปต์ครับที่เรียกว่า the Parkinson Law หรือว่ากฎของ p a r k i n s o n นนั่นเองเกี่ยวกับการตั้งเดทไลน์ให้แต่ละง,งานเพื่อที่เราครับจะสามารถจํากัดระยะเวลาในการทํางานเหล่านั้นให้สั้นลงได้ ซึ่งเวลาที่เราได้กำหนดระยะเวลาขอบเขตในการทำงานของเราให้เหลือเพียงแค่4ชั่วโมงแล้วเนี่ยเมื่อนั้นเราก็จะพบความจริงที่ว่าเราไม่สามารถทำงานทุกอย่างได้ให้เสร็จแต่พราะเหตุนั้นแหละครับในเมื่อเราไม่สามารถทำทุกอย่างให้เสร็จได้เราเลยจำเป็นจะต้องิส s t ออกมาครับว่างานไหนคืองานที่สำคัญบ้างและงานไหนคืองานที่ไม่สำคัญ เพราะว่าเราไม่สามารถทําทุกอย่างได้นั่นเองเราจรึงต้องเลือกเวลาของเราให้กับงานที่สําคัญที่สุดก่อนส่วนงานไหนที่ไม่สําคัญถ้าสามารถมอบหมายให้คนอื่นทําได้ ก็แนะนําว่าให้มอบหมายไปเลยครับแต่ถ้าเกิดงานไหนมันสําคัญก็จริงแต่ว่ายังไม่เร่งด่วนเราก็สามารถดันต่อเป็นของวันพรุ่งนี้ได้การทําแบบนี้ครับมันจะทําให้เราสามารถจัดสรรเวลาของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นมากกว่าเวลาที่เรามีช่องเวลาทั้งวันครับในการทํางานเมื่อนั้นถ้าเกิดเราพบว่าเรามีเวลา10ชั่วโมงเลยในการทํางานเราก็อาจจะไม่ได้ใส่ใจว่าต้องทํางานไหนก่อนหรือว่างานไหนหลัง แต่เมื่อเรามีเวลาจำกัดครับความสามารถนี้มันจะเกิดขึ้นมาเองเลยเราจะต้องเลือกเลยว่างานไหนต้องทําก่อนงานไหนต้องทําหลังและการทําแบบนี้ครับมันจะทําให้เรามีประสิทธิภาพในการทํางานที่สูงขึ้นและยังรู้สึกว่าเราสามารถควบคุมสิ่งต่างๆได้มากขึ้นด้วยเพราะว่าเราเป็นคนที่จัดสรรงานต่างๆด้วยตัวเราเองและก็มาถึงอย่างสุดท้ายครับอย่างที่3 embracing finite capacities อบรับความจริงที่ว่าคุณมีความสามารถที่จำกัดข้อนี้ครับทางคุณโอลิเวอร์บอกว่าอาจจะเป็นข้อที่สำคัญที่สุดแล้วก็ได้เพราะว่านี่ถือว่าเป็นแกนหลักข้อนึงเลยจากหนังสือ4000 Weeks ของคุณโอลิเวอร์ที่ว่าเราครับไม่สามารถทำทุกอย่างได้เราเป็นเพียงแค่มนุษย์คนหนึ่งเราไม่สามารถทำทุกอย่างที่เราต้องการให้สำเร็จได้ในชีวิตนี้สุดท้ายแล้วครับชีวิตของเรามันอยู่ที่การเลือกว่าเราจะเลือกทำแล้วก็ไม่เลือกทำสิ่งไหนเราไม่สามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ทั้งหมดรวมถึงเรื่องของงานด้วยทางคุณโอลิเวอร์บอกว่ามีอยู่วันหนึ่งครับที่เขามีงานล้นมือมากเลยแต่เขาครับ กลับเลือกเส้นทางที่เขาเลือกที่จะกําหนดระยะเวลาชัดเจนแล้วว่าเขาจะทํางานเพียงแค่4ชั่วโมงต่อวันแล้วถึงแม้ว่างานเขาจะไม่เสร็จครับเขาก็จะไม่สนใจแล้วเขาก็จะนําเวลาที่เหลือหันไปทําอย่างอื่นที่เขาอยากทําแทนและสิ่งหนึ่งครับที่ทําให้คุณโอลิเวอร์รู้สึกซึ่งก็คือข้อนี้คือมันทาให้เขาพบว่าถึงแม้ว่าเขาจะทํางานเหล่านั้นไม่เสร็จ สุดท้ายมันก็ไม่ได้มีอะไรแย่เกิดขึ้นครับนอกจากว่าเดทไลนะ์นั้นจะเป็นเดทไลน์ที่สําคัญจริงๆแต่ครับสมมุติว่าบางอย่างบางงานมันเป็นการที่คุณกําหนดเดทไลน์ไว้ให้กับตัวเองแล้วถึงแม้ว่าคุณอาจจะจริงจังนะครับแต่ก็ต้องยอมรับจริงๆว่าในบางสถานการณ์หรือว่าบางครั้งเราก็ไม่สามารถทําทุกอย่างให้เสร็จได้และเมื่อเรายอมปล่อยให้ตัวเองทํางานไม่เสร็จบ้างเมื่อนั้นเราอาจจะพบจริงๆครับว่า ก่อนหน้านี้เราอาจจะหมกมุ่นเกินไปเราอาจจะเอาเวลาส่วนใหญ่ของเราทุ่มเทกับบางสิ่งบางอย่างมากเกินไปจนไม่เหลือเวลาไว้ให้กับสิ่งที่มันสำคัญจริงๆ เพราะว่าโดยสุดท้ายแล้วครับสิ่งที่ทางคุณโอลิเวอร์อยากจะทิ้งเอาไว้ก็คืออยากให้เรามุ่งเน้นไปที่การเลือกทําสิ่งที่มันมีความสําคัญจริงๆการเลือกเวลาของเราครับกาหนดระยะเวลาให้ชัดเจนไว้ให้กับสิ่งที่สําคัญเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าเราอ้างอิงจากกฎ80-20ครับระยะเวลาของเรา80%ที่เราลงมือทําส่วนใหญ่มันจะส่งผลลัพธ์เพียงแค่20%เท่านั้นทางคุณโอลิเวอร์เขาอยากให้เราโฟกัสสิ่งที่สําคัญเพียงแค่20%ที่สร้างผลลัพธ์ มากกว่า80%ครับมาถึงตรงนี้ผมเชื่อว่าชาว learner น่าจะเห็นภาพมากขึ้นแล้วว่าในหลายๆครั้งชั่วโมงการทำงานที่สูงก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะสร้างผลงานที่ดีเสมอไปเพราะสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่การจัดลำดับความสำคัญในงานของคุณครับ และอีกสิ่งหนึ่งครับทางคุณโอลิเวอร์เขาได้ยกตัวอย่างให้เราเห็นว่าการทํางานแบบ4ชั่วโมงกับการทํางานแบบ8ชั่วโมงต่อวันแบบไหนคือมุมมองการทํางานที่เฮลตี้หรือว่าดีต่อเรามากกว่ากันสมมติครับนายเคือคนที่ใช้เวลาในการทํางาน4ชั่วโมงเขาคือคนที่ตื่นเช้าขึ้นมาครับแล้วก็มองว่าตัวเองเนี่ยจะต้องใช้เวลาเพียงแค่4ชั่วโมงเท่านั้นในการทํางานแล้วเขาก็คงจะรู้สึกเอนจอยกับการทํางานนั้นด้วยและเขาก็ยังมีเวลาเหลือเฟือเลยในการเอาไปทําอย่างอื่น กลับกันครับหันมาที่นายบีเขาคือคนที่ตื่นเช้าเหมือนกันแต่เขาตื่นมาด้วยความคิดที่ว่าวันนี้จะต้องเป็นวันที่ยาวนานแน่เลยและงานที่ต้องทําแต่ละอย่างมันก็ดูยากแล้วก็ล้นมือเอามากๆถ้าเกิดเราลองเปรียบเทียบระหว่างนายเกับนายบีพอเรามองแบบนี้เราอยากเป็นนายเหรือว่านายบีมากกว่ากันครับ ผมเชื่อว่าทุกคนก็อยากจะเป็นนายมากกว่าใช่ไหมฮะแล้วมันก็ดูเป็นชีวิตที่ productive มากกว่าด้วยเพราะว่าเขากําลัง enjoy กับสิ่งที่เขาทําและงานเขาเผลอๆก็อาจจะสร้างผลงานได้มากกว่านายบด้วยซ้ําเพราะถึงแม้ว่านายบจะทํางานมากกว่าและนานกว่า แต่สิ่งหนึ่งที่ผมการันตีได้เลยว่าเวลาที่เราทํางาน8ชั่วโมงหรือว่า10ชั่วโมงครับความเป็นจริงก็คือเราไม่ได้ทํางานแบบโฟกัสแบบจดจ่อจริงๆทั้ง8หรือว่า10ชั่วโมงหรอกครับเพราะว่ามันมีวิจัยออกมาเลยว่าคนเราครับสามารถจดจอกับงานจริงๆครับได้เพียงแค่4ชั่วโมงเท่านั้นซึ่งนี่เป็นข้อมูลที่ถูกทาําออกมาเป็นวิจัยเลยจากหนังสือ deep work เพราะฉะนั้นครับโดยสุดท้ายแล้วการทํางานให้มีประสิทธิภาพมันไม่ได้เกี่ยวกับการทํางานให้นานขึ้นหรือว่าหนักขึ้นแต่มันเกี่ยวกับการที่เราทํางานโดยจัดลําดับความสําคัญครับว่างานไหนคืองานที่เราควรจะให้เวลากับมันและงานไหนคืองานที่เราควรจะมอบหมายให้คนอื่นหรือว่าเอาไว้ทําในวันถัดไปและใช้เวลาของเราที่เหลือในการทําสิ่งที่มันมีความสําคัญกับเราจริงๆและนั่นครับคือบทเรียนจากบทความ the four-hour workday ที่เขียนโดยคุณโอลิเวอร์เบิร์กแมนที่ผมได้สรุปมาให้ทุกคนได้ฟังกันโดยจากที่ผมได้อ่านเนื้อหาในบทความนี้ครับเขาจะอ้างอิงมาจากหนังสือหลักๆอยู่2เล่มซึ่งก็คือ The 4 Hour Work Week แล้วก็4000 Week ถ้าใครอยากจะเรียนรู้เนื้อหาให้ลึกซึ้งกว่านี้เกี่ยวกับเรื่องของการกำหนดระยะเวลาในการทำงานให้น้อยลงและทำงานเพียงแค่4ชั่วโมงต่อวันผมแนะนำเลยครับให้ลองหาซื้อหนังสือทั้ง2เล่มนี้มาอ่าน ซึ่งแน่นอนครับทุกคนสามารถหาซื้อได้ผ่าน The Library Shop ของทางเราเลยนะครับทุกหนังสือที่เรามีนั้นถูกคัดเลือกมาเป็นอย่างดีและหวังว่าทุกคนจะได้อ่านสักครั้งในชีวิตสำหรับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้ผมขอบคุณมากๆเลยนะครับที่มาเรียนรู้ไปด้วยกันและหวังว่าพอดแคสต์อพิโซดนี้จะสามารถช่วยให้ทุกคนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในระยะเวลาที่น้อยลงนะครับ และเช่นเคยครับสำหรับใครที่ฟังพอดแคสต์ของ The Library เป็นประจำอยู่แล้วเรารู้สึกว่าอยากจะเรียนรู้เนื้อหาที่มันเข้มข้นมากขึ้นตอนนี้ทางเรามีพรีเมียมคอนเทนต์ซึ่งเป็นเนื้อหาสุด Exclusive ที่ทางเราตั้งใจทำกันอย่างเต็มที่เพื่อให้คุณสามารถกลายเป็น The Best Version ของตัวเองโดยจะมีเนื้อหาใหม่ๆม,มาอัปเดตให้ทุกคนได้ชมกันทุกอาทิตย์ซึ่งจะสามารถเข้าชมได้ผ่านเว็บไซต์ของทางเรา www.the-librarylearn.com หรือถ้าเกิดใครอยากเรียนรู้ผ่านการฟังครับก็สามารถใช้แอป Storytel ในราคา99บาทเป็นระยะเวลา2เดือน โดยสามารถกดได้ผ่านลิงก์ใต้ด e ส c ริปชั o n เลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามาฟังพอดแคสต์ตอนนี้จนจบสำหรับวันนี้ทางทีมงาน The Library และตัวผมเองขอลาไปก่อนและขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะครับสวัสดีครับ